ครับผมก็กฎหมายเดี๋ยวกำลังจะประกาศใช้แล้วนะครับในเดือนมกราคมใช่ครับที่22ใช่22มกราคมครับผมก็จดแน่นอนใช่ไหมจดแน่นอนครับแล้วมันก็วันงานแต่งงานก็เซฟเดทเรียบร้อยแล้วก็คือ10มกราคมแต่งไปแล้วก็อีก10วันก็ไปจดทะเบียนใช่ครับตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะไม่มีอะไรจะทำจริงใช่ก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเตรียมแล้วก็ที่ได้ยินมาว่าแบบเวลาแต่งงานมันเครียดขนาดนี้มันจริงมากคือมากทุกวันนี้คือนอนกันแบบที่3ที่4เพราะว่ากลับบ้านมาครับแล้วมันลองมานั่งดูเช็คลิสต์ว่าแบบอะไรที่เราเตรียมแล้วบ้างยังไม่ได้เตรียมอย่างขาดอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบฟีลได้ตอนนี้ฮะที่เครียดสุดมันเป็นเรื่องอะไรทะเลาะกันเนี่ยแหละเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้มาถึงตีมเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ทุกอย่างเลยทุกรายละเอียดบางทีเหมือนแบบชอบเหมือนกันแม้กระทั่งในการ์ดที่แบบจะเป็นขีดตรงนี้ไม่ทะเลาะกันอยู่2ชั่วโมงไอ้เรื่องขีดเนี้ยโอเคคือฉันเรียกอะไรครับมันมีบางอย่างที่เราชอบเหมือนกันช้าอยากง่ายมากแต่มีบางดีเทลที่อยากได้อย่างเงี้ยแต่ที่แบบได้อย่างนี้เออชอบแบบอีกแบบนึงหรืออะไรแบบนี้ครับต้องใช้เวลาถกกันไม่ใช่ว่าเถียงว่าถกกันนานพอสมควรก็จะหาแบบโซลูชันที่ดีที่สุดจะท้าใครท้าใครชนะบางทีต้องหากรรมการแต่สุดท้ายก็ชนะตรงนี้เทลซีเรียสตรงไหนมากที่สุดสำหรับแต่ละคนในดีเทลของงานแต่งในความรู้สึกผมซีเรียสสุดคืออยากให้แขกทุกคนที่มาเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกใช้คำว่าอะไรอ่ะมีความสุขไปกับเราไม่ได้อยากมีความสุขนะผมมองว่างานแต่งงานมันคืองานที่เกี่ยวกับทุกคนเนาะไม่ว่าจะครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ในนั้นแล้วอยากให้ได้เอนจอยกับโมเมนต์ไปกับเราด้วยมากกว่าเราเลยเครียดมากอยากทำยังไงให้เขามีความสุขที่สุดด้วยเป็นงานเป็นยังไงโอ้โหเอาเรียกว่าเคาะแบบไม่เคาะจบแบบไม่จบเอาเป็นว่าอย่างเช่นสีในงานเนี่ยสีแต่งตัวเนี่ยเราก็เลือกเป็นสีดำกับทองอาจจะต่างจากงานแต่งงานอื่นๆนะที่เฮ้ยนี่เป็นสีดำเพราะเราชอบสีดำกันใช่มันต่างไม่กวนร้านหรือว่าเขาถือเทศหรือว่าไม่เกี่ยวสีดำในงานแต่งงานสีดำจริงๆเป็นสีของความรักก็มันต่างคือจะบอกว่าถ้าถามว่าเรื่องโชคลางหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเชื่อแหละแต่เพียงแต่ว่าเรามองว่าเราทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจใช่รักขนบหรือใดๆที่เราพยายามออกมาจากกรอบเดิมๆออกมาครับมันเลยทำให้แบบเฮ้ยเรื่องสีอะเราเอาความชอบของเราดีกว่าเรื่องธีมเราเอาความชอบของเราดีกว่าแล้วแขกทุกๆคนที่มาเขาก็จะเรามอบความรักให้เขาก็จะมอบความรักในธีมเนี้ยของเราเนี้ยแหละจริงๆตื่นเต้นมันยังมีอยู่ไหมหรือว่าเหมือนว่ามันยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นครับมันยิ่งแบบว่าใกล้วันมันก็ยิ่งแบบตื่นเต้นมากขึ้นคือเรื่องไทม์ไลน์ที่มันเงื่อนเข้ามาครับบางอย่างที่เราแพลนไว้ว่าทันชิลทันแหละมันเริ่มทันเป้าทันจริงๆใช่ไหมเหลือเวลาอีกนี่คือเดือนเบอร์ละ2เดือนเองครับทันใช่ไหมต้องทันการตอนเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องสะดวกเป็นเรื่องขับต่อแล้วใช่ไหมเต็ม10มกราคมไม่ได้เบเว่าอะไรอย่างเงี้ยมาจริงไม่ใช่เลิกที่เป็นเลิกทางศาสนาเป็นเลิกที่ผมเคยขอเขาแต่งงานไว้เมื่อ10ปีที่แล้วในวันเดียวกันเลยวันที่ถูกข่าวนั้นปะใช่ใช่ในปีที่แล้วคือ10มกราคม2014 10มกราคม2025เราก็จะจัดงานแต่งงานกันวันนั้นเลยครบรอบ15ปีที่พี่พอสฟอร์มได้ไปในศูนย์นะตอนนั้นก็คือคุกกันอยู่11ปีมาสถานที่แต่งงานเรื่องอะไรย้อนขออุบไว้ก่อนได้ไหมจะบอกว่าแต่สถานที่แต่งงานเอาดอกเป็นสิ่งที่ทั้ง2คนมาเจอกันตรงกลางใช่ฮะไม่มาอินดอร์แล้วจ้ะถึงแล้วตอนแต่งทุกคนงานมันคือตอนที่สนามหญ้าครับอันนี้ก็ต้องเอาดอกอ๋อโชว์เดาได้เลยเดาได้เลยอย่างที่คอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากเห็นแบบไหนที่ไหนบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้จากลูกไปรอบในวันนั้นจนมาถึงวันนี้หลายคนคุณแฟนผมจะได้เห็นของจริงมากจริงแล้วเรารู้สึกแต่เราไปทางเขาก็รู้จักคู่เราเขาก็รอคอยคู่เรามาตลอดเลยรู้สึกอันแรกเลยคือแบบสักทีนะมันได้เกิดขึ้นจริงๆสักทีนะกฎหมายรับรองจริงๆแล้วสักทีนะรู้สึกอยากให้ทุกคนมีความรักที่เท่าเทียมกัน
เราก็รู้สึกว่าวันนี้ความรักคือความรักได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับและเท่าเทียมกันแล้วมาถึงเวลาแล้วที่ทุกคนนะครับที่เห็นเราเมื่อ10ปีที่แล้วเขาแต่งงานกันเขาเป็นพยานรักมาให้เราเรารอเลยมารอมา10ปีวันนี้เกิดขึ้นจริงอย่างที่พี่ฮอชบอกอ่ะมันเหมือนมันเลิกแล้วมันได้ปลดปล่อยปลดกรอบหรือปลดพันธนาการเนี่ยมาว่าเฮ้ยเราคุกเข่าขอแต่งงานกันมาแล้วแต่เรายังแต่งงานไม่ได้สักทีวันนี้แหละคือวันที่เราแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วอ่ะมันโล่งนะแล้วเอาว่ามันถือเป็นแบบจุดหมายหมุดหมายที่สำคัญของสังคมไทยเลยแหละว่า LGBTQ อ่ะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างตอนที่กันจะมีอะไรเสื่อมไปไหมหรือช่วงทุ่มไปมีมีเป็นป่าเลยนะว่ามันเป็นทั้งเป็นขนบธรรมเนียมที่ทำนี่แหละแต่มันจะเพิ่มเติมไปลงไปให้มีความเท่าเทียมกันเออคือจริงๆคีย์เวิร์ดคือความเท่าเทียมคีย์เวิร์ดคือความออกมานอกกรอบของขนบธรรมเนียมแต่ก็ยังมีเส้นตรงนั้นอยู่มีเส้นอยู่ครับมีเส้นอยู่ครับแต่ละคนก็แซวนะ10ปีผ่านไปแต่หน้าพวกคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรกันเลยโอ้โหอันนี้ก็รีบเด็กกันอยู่ครับ10ปีก็รักกันเยอะๆครับรักกันเยอะๆครับพี่พอสตอบกับเพื่อนต้องบอกว่าก็กินเด็กว่าพี่ไม่ถูกไปแซวพี่ค่ะยังแขกรับเชิญนี่หาไว้สักกี่คนกันแข่งในงานเป็นสิ่งที่เราเถียงกันเกือบทุกคืนเลยนะก็คือไม่ยังเถียงกันอยู่เพราะฝั่งนี้บอกว่าอยากได้เล็กๆอบอุ่นฝั่งนี้บอกเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะจุดเอ็กซ์โทรเวิร์ดเพื่อนเยอะรักเยอะซึ่งจริงๆหลายคนก็อยากมาร่วมเป็นพยานมาร่วมความสุขด้วยนะเออมันก็เลยมีการถกเถียงกันอยู่เอาจริงๆชื่อเราก็เหมือนใช้ชื่ออะไรแต่ตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นแบบจริงๆเป็นทางการแล้วอ่ะเราคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในหลักๆแล้วไม่เปลี่ยนละถ้าอยู่ด้วยกันมาเนี่ยปีหน้าคือปีที่17ละขอแต่งงานก็ครบ11ปีละผมว่าในรวมๆแล้วไม่เปลี่ยนไปแต่มันจะเปลี่ยนแต่ได้ความรู้สึกมากกว่าว่าเอาจริงอย่างทุกวันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะผมสามารถเดินอยู่ในห้างกับเขาแล้วเราสามารถเดินจับมือกันด้วยความสบายใจว่าอย่างน้อยกฎหมายก็ยอมรับความรักของเราว่ามันเหมือนทุกคนแล้วอย่างเงี้ยนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องว่าเราสามารถทำธุรกิจกันโดยที่เป็นชื่อของเราเราจะเปลี่ยนนามสกุลกันไหมหรือเราจะมีบ้านด้วยกันได้อย่างรู้สึกปลอดภัยขึ้นเรื่องของมรดกใช่ใช่และอันนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของพอนะจบเลยอะว่าอ้ามจะเปลี่ยนไปใช้น้ำสกุลที่พอหรือที่พอเปลี่ยนไปใช้น้ำสกุลมันก็เปลี่ยนได้นะมันเลือกกันได้นะเดี๋ยวเราทางจิตใจเราอยากให้เป็นยังไงถ้าคำถามอ้ามอยากให้มีทั้งสองน้ำสกุลมาอยู่ในการทำเงินกันมันก็ทำได้เอาจริงๆนะกฎหมายถ้าประกาศใช้เรียบร้อยแล้วครับทำได้แบบนี้เขาเปลี่ยนหางานเปลี่ยนหางเขาหรือเราใช้กันทั้งคู่หรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยก็จะยาวหน่อยแต่ก็เพื่อความภาคภูมิใจของเราสองคนอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปได้เที่ยวที่ลำบากก็สปอร์ตกรอบใช่ป่ะเขาบอกว่าคือกรอบไปยาวๆไอ้ข้อที่หนึ่งไม่พอใช่ไหมใช่ยังไม่พออ่ะสุดท้ายเราอยากให้ฝากคู่รักคู่เราเออว่าเราอยู่ยังไงให้มาถึง17ปีได้โดยที่แบบผมว่ามันสำคัญที่ตั้งใจไว้ยังไงถ้าเราอยากดำเนินชีวิตไปด้วยกันโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆเราเหมือนเปรียบเหมือนขับรถออกจากบ้านเนาะถ้าเรามีจุดหมายที่มั่นคงไม่ว่าจะไปเจอฝนตกน้ำท่วมถนนไม่ดีมันไม่ได้แปลว่าเราจะวกรถกลับบ้านเสมอยังไงถ้าจุดหมายเรามั่นคงแล้วเราก็จะไปอ่ะสำหรับอามาว่าความเข้าใจพอเราเข้าใจกันแล้วว่าเรามีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนแล้วเราอยากเป็นจนแก่จนเฒ่าเราต้องเข้าใจว่าเราจะทำยังไงเพื่อไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็อารมณ์ดูเวถ้ามันเกิดอุปสรรคหรือเกิดความหนาวอะไรใดๆอ่ะอย่าไปย่อท้อเข้าใจมันรับรู้มันโอเคได้แล้วไปต่อไปรอยินดีกันนะที่สิบสามขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนเชิญล่วงหน้าเรียนเชิญล่วงหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสักทีสักที